ำเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้มาทำไก่ทอดกรอบๆเพิ่มรสชาติด้วยซอสไข่เค็มกันค่ะสูตรนี้เราใช้สะโพกไก่หมักกับซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมแป้งสำหรับทอดไก่ซึ่งเคล็ดลับความกรอบอร่อยคือใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิเตรียมไว้ทั้งแป้งแห้งและแป้งผสมน้ำเสร็จแล้วนำสะโพกไก่ลงคลุกแป้งแห้งลงชุบในแป้งผสมน้ำและลงคลุกในแป้งแห้งอีกครั้งนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำซอสไข่เค็มกันต่อใส่ไข่แดงเค็มลงในโถปั่นตามด้วยผงกะหรี่พริกป่นผงปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่ซอสไข่เค็มลงไปผัดพอข้นใส่ไก่ทอดเคล้าซอสให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดซอสไข่เค็มโรยต้นหอมซอยพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแฉลบและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ